ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นนะคะเราคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้งานเป็นหลักค่ะจึงส่งผลพิธีกรแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่งาน Bayer New Product Launch ใช่ก็ตามข่าวนะคะก็มันก็ช่วงแรกมันก็สับสนนะคะถ้าเราไม่มีความรู้มันไม่มีข้อมูลใดๆเลยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพอเป็นแล้วต้องยังแล้วก็พยายามจะเอาประสบการณ์ของเราโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นคือถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนทุกคนทราบเพื่อที่จะจัดการกับมันด้วยประมาณนิดนึงแต่คนนี้คือดึงลูกออกจากโรงเรียนเลยไม่ให้ไประวังมากพิเศษเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมจะมองว่าไว้ก่อนใช่ตอนนั้นผมมองว่าเขาเวอร์แต่ตอนนี้ผมมองว่ามันไม่เวอร์แล้วมันคือทำไรได้ก็ระเบิดที่จะระเบิดเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เลยแบบเอาลูกออกมาก่อนก็เลยแบบพาราโนยผมว่าจัดการนะคะได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็แต่ก็ยังมาถึงเราอยู่ดีค่ะก็มาเร็วเลยมาเนาะแต่ว่าก็ถึงรู้อยู่แล้วว่าความรุนแรงของ Human Corona Virus หรือ COVID-19 ปัจจุบันนี้ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องสุขอนามัยแล้วก็ความคิดแล้วก็ทุกอย่างของโลกเราไม่ใช่เฉพาะแค่ครอบครัวนะที่ไปถึงระดับโลกเลยอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นนะด้วยการทำความรู้จักกับนะผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะเรียนสอบพี่เพียรสรัญรัตน์ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็อื่นสวัสดีทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็ศึกษาทีมงานเกี่ยวกับสีเบเยอร์ก็ทราบมาว่าสีเบเยอร์นี่คือจะเน้นในเรื่องของอินโนเวชันในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆที่เหมาะก็รู้สึกว่ามันลงตัวมันเหมาะกับแนวคิดของเราด้วยบวกกับการที่สีเบเยอร์เชียวนี่คือจะมีเคสของที่เราผ่านมาเนี่ยพี่แม่ไปติดมาจากน่าจะเป็นลุมพินีที่เป็นสนามมวยแต่คุณพ่อพี่แม่อายุ70ก็อยู่ในที่เดียวกันใส่แมสไม่เป็นไรรอบโลกนอกประเทศเราเนี่ยเวฟ2เวฟ3เวฟ4เนี่ยมาหมดแล้วแต่ของเราเนี่ยมันยังไม่มาหรือมันยังไม่มาในจำนวนที่แบบเพิ่มทีละ100ตายก็เราจะตายหรือเปล่าหรือว่าเราจะรักษาแล้วมันหายแล้วยาเนี่ยมันมีไหมอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างมันเป็นคำถามอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะเราก็เป็น100คนแรกที่เป็นในเปอร์เซ็นต์อันนี้เรียกว่าอันรวดเร็วค่ะแล้วก็ถือได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่า60ปีก็คือเราพยายามจะรังสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ในแง่ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยได้โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยที่เป็นปัจจุบันอินเสิร์ตแค่ครึ่งค่ะเดี๋ยวพี่แม็กนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเราทดลองกับเชื้อโรคประเภทที่มันเป็นไวรัสเช่นไวรัสหวัดนก H1N1 hand foot mouth อะไรเงี้ยครับมือเท้าปาก RSV ต่างๆอยู่ในช่วงที่ทีมงานของนักวิจัยของเบเยอร์ไม่ต้องอินเสิร์ตไหมไม่ไอ้กั๊ดเมนอยู่อีกกล้องกล้องนี้ที่มันมาครับได้ไหมครับตรงนี้เนาะได้ตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าค่ะเย็นได้ได้อยู่ไม่ร้อนกับพี่ๆเขาเนาะไม่ได้สักทีหลายวันแล้วก็แบบก็เลยไปเจอธนาคารที่เราเป็นและจน
สามารถทะลวงเข้าทำลายโคโรนาไวรัสพิสูจน์แล้วโดยสถาบันสุขภาพจากประเทศอังกฤษตั้งกัดด้วยสีเฟสชิลแอนตี้ไวรัสจัดการโคโรนาไวรัสด้วยโกไอออนเราเกลียดโคโรนาไวรัสเรากลัวโคโรนาไวรัสเราจึงต้องทาสีด้วยสีทาภายในเบเยอร์ชิลด์แอนตี้ไวรัสหนึ่งเดียวเท่านั้นของเบเยอร์ที่เลือกใช้นวัตกรรมโกไอออนอนุภาคทองคำขนาดเล็กและจนสามารถทะลวงเข้าทำลายโคโรนาไวรัสที่สุดแล้วโดยสถาบันสุขภาพจากประเทศอังกฤษตั้งกัดด้วยสีเบเยอร์ชิลด์แอนตี้ไวรัสจัดการโคโรนาไวรัสด้วยโกไอออนแต่ว่าตั้งแต่แรกเนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยเราพบตั้งแต่ในสัตว์ก่อนตั้งแต่ในไก่ในหมูต่างๆตั้งแต่พันย่อยๆสัก 4-5 สายพันธุ์อย่าง NL63 นี่เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างได้ยินชื่อบ่อยหน่อยแต่ว่าสายพันธุ์ที่เคยเป็นเรื่องระดับโลกมาแล้วก็อย่างเช่นพวก SARS MERS หรือว่าโควิดจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าย้อนไปแค่ปีที่แล้วคนจำนวนมากไม่รู้จักคำว่าโคโรนาไวรัสแน่ๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เรามีอาการป่วยอยู่แล้ววัดทั่วไปเนี่ยมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดป้องกันแบบข้างนอกซะมากกว่าอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้นึกถึงว่าแบบมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เราทำลายมันโดยตรงไม่ได้ไม่มียาฆ่าโดยตรงเราจะยิงคำว่ายาต้านหรือยาต้านกันที่มันเข้ามาแล้วแบ่งตัวในร่างกายเราแต่เราฆ่ามันโดยตรงไม่ได้ฉันกลไกต่างๆนี่ที่เราเข้ามาช่วยเหลือได้เช่นเรื่องการมันดูแลเรื่องสุขภาพการล้างมือการใส่หน้ากากหรือมาตรการทำสีขึ้นมาถามได้เลยจ้าโอเคค่ะพูดถึงการข่าวในวันนี้ได้ไหมคะอ๋อครับก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ทางคุณลิเดียแล้วก็คุณแมทธิวนะครับที่ได้เลือกที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสีเบเยอร์ชิลด์แอนตี้ไวรัสนะครับก็สิ่งที่เรานำเสนอนะวันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นนวัตกรรมที่ช่วยทำให้รักษาแล้วก็ป้องกันคนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลคนสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าไวรัสเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถป้องกันได้ทำให้ทุกพื้นผิวที่อยู่ในบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนจากปัญหา human coronavirus นะด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า go ion นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการทำลายล้างตัวเชื้อ human coronavirusได้ตรงจุดนะครับแล้วก็ผ่านการพิสูจน์จากสถาบันเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษ Virology นะครับซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นสถาบันที่เป็นสีที่สามารถกำจัดแล้วก็ฆ่า Human Coronavirus ได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมันช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่อยู่อาศัยทุกๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ครับนี่ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคุณนะคะครับผมตอบรับการเป็นพรีเซนเตอร์นี่ก็ดูยังไงบ้างคะโอ้แน่นอนครับคือพอมีการพูดคุยแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับทางสีเบเยอร์ชิลด์นะครับถึงเรื่องของสีใหม่นะครับแอนตี้ไวรัสโกไอออนนี่คือรู้สึกว่ามันตรงมากๆกับการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนทราบกันดีว่าเวลาออกไปนอกบ้านก็ควรจะต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆใช้เจลอะไรต่างๆนะฮะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าพอกลับมาอยู่ในบ้านของเราบางทีเราคิดว่ามันอาจจะปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีหนึ่งคนที่มาพร้อมไวรัสพร้อมแบคทีเรียหรืออะไรต่างๆที่มาอยู่ในบ้านเราแล้วมันก็อาจจะติดอยู่ในนั้นและทำร้ายเราครอบครัวได้ในสุดท้ายเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถทำได้และป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดครับมันฟังดูเป็นเรื่องที่แบบว่าให้แปลกทำไมเราจะต้องทาสีบ้านด้วยสีแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคิดดูดีแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะจำเป็นนะฮะยิ่งคนที่มีลูกเล็กอย่างเราถ้าเป็นพูดถึง human coronavirus พูดถึงโรคไวรัส RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่อะไรต่างๆแบคทีเรียมันน่ากลัวมากนะครับสำหรับคนที่มีลูกเล็กหรือว่ามีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนครับเราจึงได้ไม่คิดมากไม่คิดหนักกับการที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของสีเบเยอร์ชิลด์ครับก็รู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ในยุคสมัยนี้นะคะคือเราด้วยมีลูกเล็ก
นะคะแล้วก็กลัวอยู่แล้วเรื่องเชื้อโรคต่างๆนะคะคือตอนแรกเด็กก็ไม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันทำงานยังไงนะคะก็เลยได้คุยพูดคุยแล้วก็เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในห้องเนี้ยมีเชื้อโคโรนาไวรัสหรือจะเป็นเชื้อหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยเมื่อไหร่ที่จามปุ๊บเชื้อก็จะฟุ้งเข้าไปในอากาศแต่ถ้าบ้านเราเนี้ยมันมีนวัตกรรมแบบนี้ถ้าไวรัสหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี้ยตกไปอยู่ตามพื้นผนังที่มีสีเนี้ยมันก็จะทำการฆ่าเชื้อโรคตรงนั้นได้เลยก็คือทำมาจากโกไลออนนะคะก็คือทองคำมันก็จะสามารถเป็นนาโนมวลที่แบบเล็กมากที่เข้าไปเจาะแล้วก็ทำลายไวรัสได้เลยค่ะอันนี้อยากให้ฝากถึงผู้คนที่ต้องการดูแลสุขภาพที่หันมาลองมองกันเขาเรียกว่าใช้สีเลเยอร์อ๋อครับก็พาร์ทหนึ่งของการเตรียมตัวเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่านอกจากว่าเราสามารถทำกับตัวเราเองแล้วโดยการใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วเนี่ยพาร์ทหนึ่งก็คือเราต้องเตรียมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้ปลอดภัยอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแค่บ้านนะครับในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมสถานที่ที่เป็น common place ต่างๆที่มีคนจะอยู่ในจำนวนมากเนี่ยผมมองว่าการป้องกันไว้ก่อนโดยที่เราไม่รู้ว่าเชื้อที่มากับผู้ที่ติดมาด้วยเนี่ยจะเป็นใครหรือคนไหนนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ปลอดภัยกับผู้ที่ผ่านมาหรือใช้ในสถานที่นั้นๆนอกเหนือจากบ้านเองแล้วเพราะนั้นผมมั่นใจครับว่านวัตกรรมใหม่จากทางเบเยอร์เองจากเบเยอร์ชิลแอนตี้ไวรัสเนี่ยสามารถช่วยสร้างความมั่นใจเหล่านั้นให้กับผู้บริโภคทุกคนได้เราสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและสบายใจครับ